คดีที่หลายคนติดตามค่ะการตามหาตัวสาวเน็ตไอดอลชาวเมียนมาน,น,นะคะกันหายตัวไป8วันถ้านับวันนี้เราเรียกนามสมมุติว่าคุณสาก็แล้วกันและแน่นอนว่าการเร่งหาตัวเธอนั้นหลังจากพบว่าขี่รถ บิ๊กไบคสีชมพูไปจอดทิ้งก่อนที่จะไปซ้อนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะขี่ไปบอกขอสอเพนหนีจนล่าสุดนั้นก็ไม่สามารถติดตามตัวเธอได้เลยซึ่งเรื่องนี้นะคะในมุมคดีเองค่ะตำรวจตามไปยึดรถ Big กไบค์สีชมพูของเธอที่จอดทิ้งเอาไว้บ้านญาตินะคะของเธอซึ่งญาติปรากฏว่าแปลกไหม นิ่งเฉยค่ะจนตำรวจเอ๊ะทำไมถึงนิ่งจนตำรวจโต้ว,ว่าเอ้คนหายทำไมไม่ไม่แจ้งความล่ะเอออันนี้แปลกนะแปลกนะเนี่ย<อ>คะ่ะ<อ>ผู้ชมนี่ยนะนี่คือเน็ตไอดอลสาวชาวเมียนมาคนนี้เลยที่หายตัวไปนะเข้าสวน<อ>ที่8แล้วนะคะตอนนี้บอกว่ายังไรว่แววค่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําให้เธอหายตัวไปหรือเปล่าหรือเธอหายตัวไปได้ยังไงไม่รู้ชะตากรรมเธอเลยนะคะสำหรับนางสาวสาคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวช่อง8ของเราก็เกาะติดมาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การแกะรอยวงจรปิดพบตัวผู้ต้องสงสัยก็คือแฟนเก่าของเขาค่ะชื่อว่านายนี่ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมดูนะตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้นะคะแถมปิดเฟ c บุ o กหนี้ไปแล้วด้วยสำหรับตัวนาย โดยหลักฐานสําคัญในวันที่นางสาหายตัวไปคือ3มีนาคมแต่กลับพบว่า4มีนานายคนที่เป็นแฟนเก่าขี่รถบิ๊กไบค์ของสาค่ะไปจอดไว้ตรงข้ามบ้านญาติของสาจากนั้นก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ออกไปขึ้นรถบัสที่สถานีขนส่งนครศรีธรรมราชส่วนความสอดคล้องกันเรื่องของไทม์ไลน์การหายตัวไปของสานั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะพบเบาะแสว่าจุดสุดท้ายที่สาหายไปเนี่ยคือ วันที่3มีนาคมช่วงค่ำๆแล้วค่ะตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยแหละ18นฬิกา34นาทีบริเวณสามแยกหัวท่าซึ่งจุดนี้จะห่างจากบ้านของนายเป็นระยะทาง ประมาณ260เมตรเท่านั้นแล้วล่าสุดช่วงห้าทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปยังซอยนาวัดตําบลคลังอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านญาติของทางด้านผู้สูญหายค่ะก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อกล่อมญาติขอตรวจยึดรถบิ๊กไบค์ของสาไปตรวจสอบหน่อยเพราะญาติเขาให้ความร่วมมือเลยนะคะ ก็กลับถามตำรวจว่ายัางไงร,รู้ไหมรู้ได้ไงว่าสาหายตัวไปแล้วทําไมถึงไม่ไปจับคนร้ายทําไมถึงต้องมาย,ยึดรถอย่าง,งานั้นอย่างนี้ปฏิเสธไม่ให้ตํารวจเข้าตรวจสอบค่ะตํารวจก็ถามกลับว่าอ้าวเราไม่สงสัยบ้างหรอว่าเนี่ยญาติหายไปทั้งคนไม่คิดบ้างเหรอว่ารถมาจอดแต่ตัวเขาไม่อยู่เนี่ยเขาจะหายไปหรือเปล่าทําให้ญาติของสาก,ก็ชะง,งักไปหยุดชะง,งักพอตำรวจโต้ไปแบบนี้ก็ยอมให้ตำรวจนำรถมอเตอร์ไซค์คันสีชมพูนี้ไปตรวจสอบในที่สุดทีนี้สำหรับเบาะแสะของ ชายผู้ต้องสงสัยที่เป็นแฟนเก่านะคะก็พบว่ามีการย้อนกลับมาที่บ้านแม่ของเขาค่ะเพื่อเก็บกระเป๋าก่อนที่จะติดต่อไม่ได้แล้วหายตัวไปเลยนะคะทีมขา่าวเลยไปสอบถามแม่ของฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนเก่าเขาบอกว่าเช้าวันที่4มีนาคมนายขี่บิ๊กไบค์คันสีชมพูซึ่งเป็นของสาเนี่ยละ่ะกลับเข้ามามาจอดที่บ้านแต่ไม่เห็นสานะซึ่งปกติก็มีการไปมาหาสู่กันหลังเลิกเลิกรากันไปแล้วก็ยัง ไปมาหาสู่กันอยู่ช่วงสายนายได้เข้ามากอดแม่ค่ะและพูดเป็นในๆตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้นะแต่จู่ๆมากอดแม่แล้วบอกแม่ผมไปทํางานก่อนฝากดูแลลูกด้วยนะพูดแค่นี้ค่ะแล้วนายก็ขี่รถออกไปพร้อมกับกระเป๋าเป้นหนึ่งใบส่วนตัวก็หวังว่าทั้งคู่จะกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ในฐานนะแม่เนี่ยถ้าหากลูกมีความผิดจริงก็อยากจะให้ลูกกลับมารับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะตำรวจก็ต้องนำรถคันสีชมพูเนี่ยค่ะของทางฝ่ายหญิงนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดกครั้งหนึง่งแล้วก็จะต้องตามหาตัวนายแฟนเก่าของสามาให้ได้<ม>ใช่จะต้องมามสอบว่าเอเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปหรือเปล่าเพราะนับวันนี้เนี่ยค่ะมัน8วันแล้วไงคะแต่ทางนี้ทางนั้นทีมข่าวช่อง8ดของเรากําลังตรวจสอบอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมเราภาวนาว่าให้เธอปลอดภัยนะ แต่มีรายงานออกมาว่าไปพบศพในบ่อน,น้ำใกล้วัดเท้าโคดค่ะคาดว่าเป็นสาวเมียนมาเน็ตไอดอลคนนี้ที่หายตัวไปหรือไม่ตอนนี้ตำรวจเตรียมนำศพไปชนะสูตรเพื่อรอการยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าใช่สาหรือไม่อย่างไรและขณะเดียวกันก็ต้องตามตัวนายชายผู้ต้องสงสัยคนนั้นมาสอบปากคำด้วยเหมือนกันนะคะ